الحمد لله الحمد لله الذي خلق الخلق خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتدبروا في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ท่านพี่น้องที่ร่วมละหมาดจุมอะห์ในวันศุกร์นี้ที่รักและเคารพทุกท่านขอย้ำขอกำชับเตือนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ได้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ซื่อสัตย์และสวามิภักดิ์ต่อพระองค์สนองรับสั่งข้อห้ามข้อใช้ต่างๆของพระองค์อย่างเคร่งครัดอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็อย่างมิเสื่อมคลายท่านพี่น้องที่ ร่วมศรัทธาวันนี้ผมได้นะครับได้รับความไว้วางใจนะครับให้นำอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่อยู่ในซูเราะห์อัซซุมัรมาเป็นสารธรรมมาเป็นสารประโยชน์ในบทคุตบาของวันนี้แต่ว่าต้องออกตัวนิดหนึ่งสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเสียงมันไม่ค่อยมีแล้วก็มันเหนื่อยมันไอจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับจะพยายามให้เกิดเป็นสารประโยชน์กับพี่น้องให้ได้มากที่สุดเพราะว่า การที่เรานำเสนอเรื่องราวของอายะห์กุรอานนะครับย่อมเกิดเป็นสารธรรมย่อมเกิดเป็นสารประโยชน์ไม่มากก็น้อยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงนะครับให้เกิดเป็นบทเรียนแม้กระทั่งนะครับกับเรื่องของคนไม่ดีนะที่ผมเคยนำเรียนกับพี่น้องไปถ้าจำได้ครั้งสุดท้ายที่เรามาเจอกันผมนำเรื่องของคนชั่วคนหนึ่งซึ่งถือว่าชั่วที่สุดในโลกของอัลลอฮฺแต่เราก็ได้เป็นบทเรียนที่ดีแล้วก็เป็นนิทัศน์เป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเราแต่วันนี้นะครับ นะครับจะคุยกับพี่น้องในอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับซึ่งอยู่ในซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ลำดับที่3นะครับซึ่งผมได้นำเรียนกับพี่น้องไปในตอนต้นของบทคุตบะห์แล้วเดี๋ยวอนุญาตทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอัลเลาะห์ทรงมีรับสั่งนะครับว่าอะลาลิลลาฮิดดีนุลคอลิสوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى เอาแค่นี้ก่อนครึ่งอายะเดี๋ยวมีเวลาหรือไหวเดี๋ยวต่อให้ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจในสุรานี้นะครับแนะนำกับพี่น้องสักนิดหนึ่งก่อนว่าสุราอัซซุมัรเนี่ยนะครับที่เราจะให้เกิดเป็นบทเรียนของเราในวันนี้นะครับเป็นอายะห์อยู่ในกลุ่มของซูเราะห์มักกียะห์เป็นเครือซูเราะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่ท่านนบีจะเสด็จอพยพนะครับมาอยู่ที่นครมะดีนะห์แต่ว่าเวลาเราเรียงลําดับเนี่ยนะครับบรรดามุฟัสซิรีนอธิบายว่าอายะห์กุรอานอายะห์นี้ประวัติการประทานเนี่ยประทานลงมาก่อนซูเราะห์อัสซะบะในบางคำอธิบายของบรรดานักวิชาการก็บอกว่าประทานต่อจากซูเราะห์ซะบะแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการประทานอายะห์กุรอานอายะห์นี้ประทานลงมาไล่เลี่ยกับปรากฏการณ์หรือว่าเหตุการณ์การเสด็จอิสรอและมิอรอจของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการอิสรอและมิอรอจนี่ถือเป็นเหตุการณ์หรือเป็นปรากฏการณ์อัศจรรย์ประการหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับเกียรตินะครับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านได้เสด็จภาคพื้นเนี่ยนะครับจากนครมักกะจากมัสยิดอัลฮารอมนะครับไปที่นะครับมัสยิดอัลอักซอกรุงเยรูซาเล็มเสร็จแล้วนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับให้เสด็จทะยานขึ้นจาก
ดุนยาเนี่ยนะครับจนกระทั่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งปรากฏการณ์ตัวนี้เราเรียกว่าการเสด็จมิอรอจนะครับขึ้นเพื่อเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างใกล้ชิดรับพระราชทานฟารดูกับละหมาด5เวลาที่เราทราบกันมาเหตุการณ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้เกิดกับอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับประทานลงมาในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอายะห์กุรอานอายะห์นี้ที่อยู่ในซูเราะห์ซุมัรนะครับเป็นอายะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพูดเน้นเกี่ยวกับเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของความเชื่อความศรัทธานะครับเรื่องของอะกีดะห์เป็นสำคัญเพราะว่าเนื้อหาของซูเราะห์ในกลุ่มซูเราะห์ที่เป็นประธานให้ที่มักกะฮ์ก่อนที่นบีจะเสด็จอพยพนะครับมาที่นครมะดีนะห์เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาที่เน้นหรือโฟกัสไปที่เรื่องของอะกีดะห์เป็นสำคัญส่วนรายละเอียดในเชิงฟิกก็มีบ้างแต่ว่าประปรายแต่ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่เรื่องของอะกีดะห์เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้บรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีหลักความเชื่อได้มีอะกีดะห์ที่เหนียวแน่นนะครับที่มั่นคงแล้วก็แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนะครับอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของซูเราะห์มักกียะห์นะครับมีอายะห์ก็โดยประมาณก็70กว่าอายะห์ซึ่งการนับอายะห์เนี่ยก็จะมีการนับที่แตกต่างกันแต่ในมุสฮัฟของเราเนี่ยนะครับมันมีประมาณ73นะครับ73อายะแต่ว่าถ้าเราไปดูในตัฟซีรที่เป็นตัฟซีรเล่มใหญ่ๆเนี่ยจะระบุจำนวนตัวเลขของอายะนี้แตกต่างกันบ้างก็ว่ามี72อายะบางรีวายะก็มี73 74ถึง75นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับประเภทการกลุ่มอุลามะกุรอะคนที่เป็นอิมมะกุรอะทั้งหลายเนี่ยเวลาเขารีวายะเรื่องการรายงานการอ่านของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในแต่ละสายอาจจะมีการแบ่งวรรคอายะที่แตกต่างกันแต่จะไม่เกิน75อายะและก็ไม่น้อยกว่า72อายะอันนี้โดยประมาณเท่านั้นแต่ว่า อายะที่เราต้องการให้เกิดเป็นสารประโยชน์เป็นบทเรียนกับพี่น้องในวันศุกร์นี้คืออายะที่3นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์ทรงกล่าวถึงซูเราะห์เนี้ยแนะนำซูเราะห์อีกสักนิดนึงก็แล้วกันซูมัรเนี่ยเป็นชื่อซูเราะห์นะครับซูมัรเป็นชื่อซูเราะห์ซูมัรเนี่ยเป็นคำพหูพจน์นะครับของคำว่าซุมเราะห์เคยได้ยินนะซุมเราะห์อย่างสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปละหมาดตามมัสยิดบ้านเราเนี่ยข้อเตบเวลาเขาจะขึ้นมิมบัตนะครับก็จะขึ้นมิมบัตก็จะมีมุอัซซินหรือโตบิลาเนี่ยเชิญขึ้นโตบิลาเขาก็จะเอาไมตุกะมาตั้งไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็เอาสารบัญไปส่งให้พอมาถึงเขาก็หยิบไมตุกะแล้วก็เชิญเขาจะประกาศว่ามาอาชิรัลมุสลิมีนะวะซุมรอตัลมุมินีนะรอฮีมะกุมุลลอฮ์เราเคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วผมก็เคยได้ยินพี่น้องก็เคยได้ยินอ้าวแล้วซุมรอเนี่ยคืออะไรใช่ไหมครับซุมรอเนี่ยถ้าตามศัพทมวลวิทยาแล้วนะตามตำราอธิบายคำศัพท์ซุมรอเนี่ยเป็นคำเอกพจน์คำพหูพจน์ก็คือย้ำก็คือซุมัรแปลว่ายะมาอะหรือมัจมูอะแปลว่ากลุ่มแปลว่ากรุ๊ปนะครับแปลว่าคณะแปลว่าขบวนแปลว่าใดหลายอย่างเลยนะครับตอนนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูพระองค์ทรงนะครับประทานอายะกุรอานลงมาในสุรานี้นะครับมีอยู่อายะหนึ่งที่ระบุคำว่าซุมัรนะครับบรรดาซอฮาบะห์ตอนที่รวบรวมอายะกุรอานนะครับก็เลยนะครับพูดคุยแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ตั้งชื่อเป็นซุมัรนะครับเนื่องจากว่าคำว่าซุมัรเนี่ยถูกระบุเอาไว้ในอายะกุรอานในตอนท้ายของซูเราะห์และเป็นจุดเด่นนะครับเป็นจุดโฟกัสของซูเราะห์นี้เลยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพรรณนาในตอนท้ายของซูเราะห์ถึงนะครับอนาคตของบุคคลซึ่งที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มคนซอและคนมุมินีนนะครับว่าบั้นปลายชีวิตจะมีอย่างไรแล้วคนซอและนะครับจะได้รับผลบุญตอบแทนอย่างไรในเวลาเดียวกันคนที่เป็นซุมเราะห์เป็นกลุ่มเป็นคณะหรือกลุ่มบุคคลที่เรียกกาฟารูที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาในบั้นปลายนะครับจะมีจุดจบจะมีชะตากรรมอย่างไรก็ถูกระบุเอาไว้ในอายะกุรอานอายานี้แต่ว่ามีซอฮาบะห์บางคนนะครับซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยในบางรีวายะห์นะครับถ้าจำไม่ผิดท่านอับดุลลาห์บินมัสอูดนะครับเรียกซูเราะห์นี้ว่าซูเราะห์กูรอฟนะครับซูเราะห์กูรอฟเนื่องจากว่าคำว่ากูรอฟก็ถูกกล่าวเอาไว้ในอายะกุรอานอายะนี้แต่อีกอายะนึงนะครับในซูเราะห์นี้เหมือนกันแต่อีกอายะนึงนะครับกุรอฟนี่เป็นคำพหูพจน์เหมือนกันเป็นย้ำของคำว่ากุรฟะกุรฟะแปลว่าห้อง
นะครับเนื่องจากว่าในอายะห์กุรอานอายะห์ในเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันเนี่ยละฮุมกุรอฟุนนะครับพวกเขาจะได้รับผลบุญเป็นสมนาคุณตอบแทนเป็นกุรอฟนะครับกุรอฟนี่แปลว่าห้องต่างๆหลากหลายในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์จะทรงสมนาคุณให้กับปวงบ่าวที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งสองชื่อเนี่ยนะครับมีอาซาดมีร่องรอยแต่ว่าที่มัชฮูดและที่อัสบัตที่มีรายงานระบุเอาไว้นะครับที่เป็นริวายะห์แล้วก็อย่างล้นหลามเป็นมุตะวาติรเลยก็คือทุกคนเรียกซูเราะห์นี้ว่าซูเราะห์ซูมัรนะก็นั้นชื่อซูเราะห์ซูมัรแต่ถ้าใครถามมารู้จักซูเราะห์กุรอฟมั้ยก็คือซูเราะห์เดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ถูกบันทึกถูกระบุถูกตั้งชื่อไว้ในมุสฮัฟของเรานะแค่นั้นแหละนะครับอ่ะเรามาดูความหมายของอายะห์กุรอานอายะห์นี้นิดนึงนะครับอายะห์ที่3นะครับใครที่ไม่เข้าใจหรือว่านะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกลับไปเปิดกุรอานฉบับให้ความหมายภาษาไทยแล้วก็ดูแล้วก็ทบทวนนะครับอันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งนะครับว่าอัลลอฮฺฮิดดีนุลคอลิสพึงทราบเถิดนะครับพึงทราบเถิดนะครับอันนี้เป็นอิสติฟตาฮิยะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเป็นการจูงใจชักจูงให้พวกเราเนี่ยได้ใส่ใจได้สนใจได้ตระหนักในเนื้อหาที่พระองค์จะทรงกล่าวต่อนะครับบอกว่าลิลลาฮิดดีนุลคอลิสศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันบริสุทธิ์สะอาดเนี่ยนะครับลิลลาต้องสงวนไว้เพื่อเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอัดดีนในตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วเราก็จะแปลว่าศาสนานะครับแปลว่าศาสนาก็ได้แปลว่าการตอบแทนก็ได้แต่ในที่นี้หมายถึงเรื่องของการอิคลาสเรื่องของการบริสุทธิ์ใจหรือสุจริตใจในการทำอามัลอิบาดะห์เป็นที่ตั้งของเราเนี่ยนะครับพึงทราบไปเถิดว่าขอสงวนไว้สำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นฉะนั้นในเมื่อโครงสร้างหลักนะครับซึ่งก็คือเรื่องของเตาฮีดแล้วก็รองลงมาก็คือเรื่องของอิบาดะห์นะครับเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจต้องสงวนไว้เพื่อเป็นอิบาดะห์เป็นการสักการะเป็นการบูชาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวฉะนั้นศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องยกให้เป็นของอัลลอฮฺเราไม่สามารถที่จะเข้าไปก้าวก่ายไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงไม่สามารถที่จะเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์หรือเสนอข้อคิดเห็นอะไรไม่ได้เป็นอันขาดเลยฉะนั้นศาสนาต้องเป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺถามในกุรอานเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่กุลอะตุอัลลิมูนัลลอฮฺดีนะกุมพวกเจ้านั่นแหละจะมาเสนอหน้าสอนศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ต้องมาสอนอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้ฉะนั้นอัลลอฮ์จึงประทานอายะห์กุรอานลงมานะครับ6,000กว่าอายะห์เนี่ยอันนี้เป็นกรณียกิจของอัลลอฮ์เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยงั้นที่อัลลอฮ์รู้และอัลลอฮ์ทรงล่วงรู้ทรงรอบรู้ทั้งหมดเนี่ยจึงประทานกุรอานลงมาเป็นวาระตามความเหมาะสมตามความตามโอกาสต่างๆฉะนั้นอายะห์กุรอานอายะห์นี้ผมบอกกับพี่น้องตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นอายะห์ที่อัลลอฮ์ทรงประทานลงมาเพื่อที่จะปูพื้นฐานว่าต่อไปนี้เรื่องของอากีดะห์เรื่องของอิบาดะห์ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราเรียกรวมกันว่าเป็นดีนเป็นศาสนานะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของเรียบเรื่องของสิ่งที่อยู่เหนือประจักษ์นะครับเรื่องหลังชีวิตหลังความตายไปทั้งหมดเนี่ยขอสงวนไว้นะต่อไปนี้ไม่ต้องมาจุนจานไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปล่อยให้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์หน้าที่ของเราผู้ศรัทธาคือเชื่อศรัทธาให้ถูกต้องปฏิบัติตามให้ตรงเท่านั้นแหละนะครับไม่ต้องไปแทรกแซงไม่ต้องไปก้าวก่ายทำไมอัลลอฮ์ต้องอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้อัลลอฮ์บอกแล้วยังไม่เชื่อนี่แสดงว่าเราไม่ได้เคารพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเหมือนกับเรื่องของอะกีดะห์นะอย่างที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นเรื่องอะไรเรื่องอะกีดะห์อยู่ในหมวดหนึ่งของอะกีดะห์เป็นเตาฮีดุลอัสมาวัสซิฟาตนะครับหน้าที่ของเราที่เป็นผู้ศรัทธาอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็คือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพรรณนาถึงพระองค์อย่างไรนะครับพระองค์ทรงพรรณนาทรงอธิบายหรือทรงแจ้งทรงบอกถึงพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของพระองค์ว่าอย่างไรหน้าที่ของเราก็คือเชื่อแค่นั้นแหละครับแล้วก็จบเชื่อว่าทรงเป็นเชื่อว่าทรงมีแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นแล้วก็เชื่อว่าไม่เหมือนกันนั้นแหละจบเชื่อว่ามีแต่ไม่เหมือนกันนั้นจบเลยแต่พอเราเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เข้าไปแทรกแซงเข้าไปก้าวก่ายเรื่องของอัลลอฮ์เราก็ต้องพยายามหาคำตอบให้ได้ทำไมอัลลอฮ์แบบนั้นทำไมอัลลอฮ์ไม่เป็นแบบนี้วิพากษ์วิจารณ์อัลลอฮ์จนกระทั่งเกิดเป็นกลุ่มลัทธิแนวนิกายต่างๆนี่เป็นเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ลิลละไม่ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพี่น้องจะไปพูดในหมวดไหนก็แล้วแต่หมวดเตาฮีดหมวดอะกีดะห์หมวดอิบาดะห์หมวดอะไรก็แล้วแต่พี่น้องต้องยกให้ใครครับยกให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวว่ามาอุเมรุอิลลาลิยะบุดุน
บุดุลลอฮ์มุคลิซีนและฮุดดินพวกเขาไม่ได้รับบัญชาให้ทำหน้าที่อะไรหรอกนอกเสียจากเพื่อให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวใช่ไหมครับฉะนั้นอิบาดะห์ต้องสงวนไว้เป็นของอัลลอฮ์เรื่องเอติกอดอะกีดะห์เรื่องไรก็แล้วแต่นะครับต้องยกให้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถึงจะจบแต่ถ้าเรื่องของอัลลอฮ์แล้วเรายังเข้าไปก้าวก่ายยังไปวิพากษ์วิจารณ์เราเข้าไปแทรกแซงเรื่องของอัลลอฮ์ไม่จบนะครับแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราด้วยนะครับอัลลอฮ์บอกต่อว่าวัลลซีนตะคซูมินดูนีฮิเอาลียายังมีกลุ่มบุคคลอีกจำนวนหนึ่งซึ่งพวกเขาเนี่ยไปเลือกนะครับไปยึดไปเลือกเอาซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแต่เขาไปสรรหาเอาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาแล้วเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาตีเสมออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเป็นเอาลียามาเป็นผู้ที่จะดูแลเขามาเป็นผู้ที่จะรับผิดชอบเขามาเป็นผู้ที่เขาจะอะไรล่ะเคารพบูชากราบไหว้แล้วก็แล้วแต่อยู่ในความหมายนี้ทั้งหมดเลยนอกเหนือจากอัลลอฮ์เอามาทำอะไรครับเอามาตีเสมอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราดูต่อนะว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าเอาบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมาตีเสมอเนี่ยนะครับ หมายความว่ายังไงเขาให้เหตุผลยังไงพอเขาตอบนะครับบอกว่าอิลลาลิยุกอริบูนาอิลลอฮิซุลฟาเขาจะอธิบายว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาตีเสมอกับอัลลอฮ์หรอกเพียงแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นได้อาศัยสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นช่องทางนำไปสู่การได้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ไหว้เขาไม่ได้บูชาเขาไม่ได้ดูอากับสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรอกเพียงแต่ว่าอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านั้นเช่นเป็นผู้กอรอมะเป็นผู้มีวิลายะต่างๆนะครับมีอิทธิฤทธิ์มีนู่นมีนี่ในความรู้สึกในความเข้าใจในบริบทของเขาก็บอกเราจะอาศัยบุคคลละต่างๆเหล่านั้นดึงเราทําให้พวกเราเนี่ยได้ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือคําอะไรคําอธิบายหรือคําแก้ตัว อันนี้เราจะเห็นจริงนะครับเราจะเห็นจริงว่าหลายคนเนี่ยนะครับพอเข้าใจในเรื่องของอากีดะห์ผิดนะครับโดยเฉพาะเรื่องตะวัสซุลเรื่องชะฟาอะห์เนี่ยซึ่งนี่คือส่วนหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวถึง และถือเป็นกรณีตัวอย่างกรณีศึกษาให้กับพวกเราได้เป็นอย่างดีเลยอัลเลาะห์บอกกับพวกเขาเหล่านั้นซึ่งจริงๆแล้วพวกเขาเหล่านั้นพยายามเอาสิ่งอื่นเนี่ยมาตีเสมอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พวกเขาพยายามที่จะเลี่ยงบาลีบ่ายเบียงแล้วก็ปฏิเสธที่จะไม่ยอมรับพวกเขาก็จะอธิบายว่าจริงๆเราไม่ได้บูชาหรอกเราไม่ได้ไหว้หรอกแต่เราเพียงแค่อาศัยสิ่งต่างๆเหล่านั้นทําให้เราเนี่ยได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อสักครู่เราคุยกันข้างล่างใช่มั้ยครับบอกว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้บูชาแต่เราเนี่ยไปอาศัยเขาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้ช่วยนะครับเหมือนกับบางคนบอกเราเนี่ยไม่ได้ขอกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นโดยตรงหรอกเพียงแต่เราขอร้องกับเขาให้เขาไปขอกับอัลเลาะห์อีกทีนึงขอกับเขานะแต่ขอยังไงขอกับเขาให้เขาไปช่วยขอกับอัลเลาะห์อีกทีนึงอันนี้คือกรณีของการตะวัสซุลที่เป็นตะวัสซุลประเภทบิดอะฮ์นะครับเป็นการใช้สื่อที่ไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์และข้อบัญญัติในหลักการของศาสนาในขณะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกกับพวกเราและแนะนำกับพวกเราว่าเราเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารและขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โดยตรงเลยไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นในการที่จะช่วยขอให้กับเรานะครับส่วนกรณีการอาศัยสิ่งอื่นเพื่อที่จะเป็นสื่อซึ่งตรงนี้มันมีส่วนที่เป็นข้อบัญญัติและเป็นสิ่งที่ ไม่อนุญาตไม่อนุมัติให้เรากระทำ นะครับ การอาศัยบุคคลอาศัยสิ่งของอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะทำให้เราได้การชิดต่อเราสุบานตะลาอันนี้ถูกจัดอยู่ในประเภทของตะวัสซุลที่เป็นบิดอะฮ์ก็คืออาศัยสิ่งอื่นนะครับที่จะอาศัยเพื่อช่วยอนุเคราะห์เราช่วยเหลือเราให้เราได้กล้าชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยอาศัยบุคคลนะครับโดยเฉพาะคนที่ตายไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาในแนวทางของอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เพียงแต่ว่าความเข้าใจในส่วนนี้นะครับมีนักวิชาการจำนวนหนึ่งที่เขาเข้าใจผิดเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับบอกว่าเป็นสิ่งที่อะไรครับอัตวัสซุลบิลอัมบียะเช่นการตะวัสซุลด้วยกับบรรดานบีเนี่ยฟีฮายาติฮิมวะบะอ์ดะมะมาติฮิมทั้งตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอได้ตายไปแล้วก็ยังขอได้คนกลุ่มนี้เขาจะเรียกมุบาฮุนชะรอันเป็นสิ่งที่อนุมัติให้กระทำได้ในหลักการของศาสนาแต่ความเข้าใจตรงนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดแล้วก็คลาดเคลื่อนโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะอะไรพี่น้องคงทราบนะคำว่าชะฟาอะห์เนี่ยชะฟาอะห์เนี่ยก็คือเราจะอาศัยอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่สำเร็จต้องอาศัยสิ่งอื่นด้วยเราจึงต้องอาศัยสิ่งอื่นเพื่อให้อัลลอฮ์ให้ความสำเร็จกับเรา
เหมือนกับเอาสิ่งอื่นไปกดดันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเอาคนเนี่ยไปอ้างกับอัลลอฮ์เพื่อให้อัลลอฮ์เกรงใจคนคนนั้นแล้วก็จะได้ตอบรับคำขอของเราเนี่ยตะวัสซุนด้วยกับตัวคนอย่างที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆตอนที่บ้านบุญเขาทำอัลลอฮุมมะบิฮักกิมุฮัมมัดโอ้อัลลอฮ์ด้วยพระบารมีของนบีมุฮัมมัดพระองค์ต้องให้นะถ้าไม่ให้ถือว่าไม่เกรงใจมุฮัมมัดอัลลอฮ์มะบิฮักกิมุฮัมมัดอัลลาตุอัซิบฮาซัลมัยยิตโอ้อัลลอฮ์ขอกับอัลลอฮ์จริงใช่ไหมครับเขาขอกับอัลลอฮ์จริงแต่เขาขอแบบเอานบีไปกดดันอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์อย่าลงโทษมัยยิตนี้นะด้วยอะไรอ่ะทำไมไม่อัลลอฮ์ลงโทษบิฮักกิมุฮัมมัดเพราะเอาอะไรเอาบารมีของมุฮัมมัดเอาฮักของมุฮัมมัดไปอ้างกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเหมือนกับเป็นการต่อรองเป็นการกดดันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งถือเป็นการไร้มารยาทฉะนั้นในรูปแบบการดุอาของนบีที่เป็นการตะวัสซุนนบีไม่เคยตะวัสซุนด้วยกับตัวบุคคลนะครับไม่เคยตะวัสซุนและมาได้สอนให้เราตะวัสซุนด้วยกับตัวบุคคลเรารู้จักใครเรารู้จักคนดีรู้จักคนซอลและรู้จักคนอาเลมแล้วก็แล้วแต่เราก็ขอจากเขาให้เขาขอดุอานะครับให้อัลลอฮฺสุบะตาลาเนี่ยเมตตาเราแต่เราจะไม่ไปขอกับอัลลอฮ์ในศาสนาเอาคนไปอ้างกับอัลลอฮ์เพื่อให้อัลลอฮ์เกรงใจเขาแล้วก็รับดุอาของเราเราจะไม่ทำแบบนั้นเป็นอันขาดเลยเพราะถือเป็นไม่มีกามาลุตตาดุบต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาชาฟาอาเนี่ยชาฟอนแปลว่าคู่ชาฟอนแปลว่าคู่คือทำขอกับอัลลอฮ์องเดียวเนี่ยไม่รับรื่นต้องเอาสิ่งอื่นมาอ้างด้วยมาเอ่ยในคำขอนั้นด้วยถึงจะได้ถึงจะสำฤทธิ์ผลถึงจะบรรลุผลงั้นขอกับอัลลอฮ์ตรงๆเลยสงสัยไม่ให้แน่อัลลอฮ์ไม่ให้แน่เลยต้องอ้างใครอ้างชื่อใครสักคนนั้นก็ได้ในดุอาของเรานั้นเราจึงได้ยินอัลลอฮ์มะบิฮักกิมุฮัมมัดอัลลอฮ์มะบิฮักกิอะไรล่ะอะห์ลุบะดรนะครับอย่างที่เราเห็นในบทศอลาวาตทั่วๆไปที่เขาร้องกันเพลงเป็นอเสบอะไรก็แล้วแต่นะส่วนมากคำพวกนี้ดุอาบทสวดพวกนี้จะแทรกด้วยกับชื่อคนนะโดยเฉพาะคนที่อะไรล่ะเป็นอะไรอยู่ในกลุ่มพวกเอาลียะพวกที่เป็นโตวาลีทั้งหลายคนอะไรคนบุคคลสำคัญคนดีคนซอลแลทั้งหลายนะเราจะเห็นว่าชื่อนามของบุคคลเหล่านี้ถูกกล่าวอยู่ในอะไรอยู่ในบทดุอานะครับบิฮักกิลริจาลลอเนี่ยพอถึงหน้าแล้งพี่น้องใครที่เคยอยู่คลองอ่ะใช่ไหมเขาเรียกพิธีอะไรพิธีขอฝนไล่หาอะไรก็แล้วแต่สมัยก่อนนะเดินตั้งแต่หัวคลองจนท้ายคลองเลยบิฮักกิลลาริจาลัลลออะอีนูนาบิอานิลลาแวะกินขนมบ้านนั้นบ้านนั้นแล้วก็เดินมาทั้งคลองเลยริจาลัลลอริจาลัลลอนี่มุคอตบุนคนที่เรากำลังเรียกนะใครอะริจาลัลลอเอาลียาอัลลอฮ์เรียกริจานของอัลลอฮ์แต่ไม่ได้ขอกับอัลลอฮ์นี่ขอใครขอกับสิ่งต่างๆแล้วนะแต่อ้างฮักกิลลานะครับพี่น้องลองไปฟังมนาเซฟที่ก็เปิดกันตามบ้านงานนะพี่น้องลองไปฟังดูนะครับดีกว่าพี่น้องไม่เข้าใจความหมายนะถ้าเข้าใจความหมายนี่พี่น้องนั่งไม่ติดแล้วครับหลายบทหลายนาเซฟหลายเนื้อเพลงนะเป็นชีริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอันนี้คือเรื่องหนึ่งอัลลอฮฺบอกบุคคลเหล่านั้นเขาจะอ้างทันทีเลยกบเกินความผิดว่ามานะบุดุฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลลอฮิซุลฟาจริงๆแล้วเรานะไม่ได้ถึงไปกราบไปไหว้อะไรมันหรอกเพียงแต่เราอะไรเราใช้เพื่อเป็นสื่อกลางทำให้เราได้กายชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แค่ตอนนั้นแหละนี่คือการตะวัสซุนที่เป็นบิดออีนะครับและนำไปสู่การตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อินนัลลอฮะยะฮกุมุบัยนะฮุมฟีมาฮุมฟียัคตาลิฟุนอัลลอฮ์บอกเถียงก็เถียงกันไปไม่เป็นไรแต่ยังไงก็แล้วแต่ข้อสรุปนะครับก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์จะทรงเป็นผู้ตัดสินเด็ดขาดระหว่างพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้ขัดแย้งกันตรงนี้พี่น้องได้เป็นบทเรียนยังไงการเถียงกันอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติผมก็เถียงกับพี่น้องก็เถียงกับผมเรามีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันมีเหตุมีผลมีหลักฐานไม่ตรงกันไม่เป็นไรเพราะอะไรครับมีวิชาตุนนซอรวิธีคิดมีอะไรล่ะมีขั้นตอนมีหลักฐานที่อยู่ในมือละคนต้นทุนไม่เหมือนกันเถียงกันได้แต่เวลาเถียงกันแล้วมันต้องมีข้อสรุปมันต้องมีข้อยุติแล้วข้อสรุปก็คือสิ่งที่ต้องถูกต้องที่สุดวันนี้นะครับมันมีวาทกรรมบางวาทกรรมอย่าว่ากันเลยตัวใครตัวมันปล่อยให้ตั้งคนตั้งธรรมแล้วเดี๋ยวโลกหน้าอัลเลาะห์ตัดสินเองใช่โลกหน้าอัลเลาะห์ตัดสินผมก็ไม่เคยว่าอัลเลาะห์ไม่ได้ตัดสินพี่น้องก็เชื่อเหมือนกับผมนี่แหละต้องไงก็ต้องปล่อยให้อัลลอฮ์ตัดสินเราไปก้าวก่ายแทรกแซงไม่ได้แต่ถ้าพี่น้องไม่หาข้อสรุปไม่หาข้อยุติที่ถูกต้องที่สุดให้เจอให้ได้แล้วก็ยึดถือตั้งแต่ในดุนยานี้พี่น้องจะไม่มีโอกาสแก้ตัวในวันเกียร์มาถ้าอัลลอฮ์ตัดสินว่ามันผิดขึ้นมาแล้วพี่น้องจะไปถอยปันไหน
จะไปถอยตอนไหนกลับลำไม่ทันแล้วแต่ในดุนยาเนี่ยพอเรารู้ว่าเอออันนี้รอเจียอันนี้มารยูอันนี้ซอเฮียอันนี้ผิดนะพี่น้องก็หันไปเอาของถูกก็ถูกแล้วก็จบแต่ถ้าวันนี้เอ้ยไม่ผิดนะเราก็ไม่ผิดเขาก็ไม่ผิดแล้วจะรอให้อัลลอฮ์ตัดสินถ้ารอถึงวันนั้นถ้าอัลลอฮ์ตัดสินว่าของผมถูกแล้วของพี่น้องผิดผมไม่ได้ว่าพี่น้องผิดนะยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆพี่น้องจะถอยยังไงจะกลับมากลับลำยังไงในดุนยานี้ในโลกหน้าแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วฉะนั้นต้องแก้ให้ถูกตั้งแต่ในดุนยานี้นะครับอัลลอฮ์บอกอย่าชะล่าใจนะอย่ามั่นใจนะว่านะครับว่าเราจะรอดยังไงอัลลอฮ์บอกเองกับข้าเจอกันแน่ในโลกหน้าอ้าวอินนัลลอฮะลายะฮดีมันฮุวะกาซิบุนกัฟฟาร์แล้วขอให้จำไว้เลยว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นพระองค์จะไม่ทรงให้ทางนำนะครับกับบุคคลซึ่งที่เป็นผู้โป้ปดมดเท็จนะครับแล้วก็คนที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาตัวยงทั้งหลายฉะนั้นคนที่นะครับเขาเรียกว่าอะไรเลยใครว่าไปจนกระทั่งกลับลำไม่ได้แล้วเนี่ยอันเนี้ยเกรงว่านะครับเราจะพลาดโอกาสเหมือนกับฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เตือนเราด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกละกอดอะซะรัลลอฮุอิลัมรีอินฮัตตาบัลละกะฮุซิตตีนอัลเลาะห์ให้โอกาสแก้ตัวทันนะสำหรับคนที่อัลเลาะห์ยังให้อายุเขายังไม่ถึง60เนี่ยแต่ถ้า60ไปแล้วเนี่ยหรือชราไปแล้วนี่ไม้แก่มันดัดไม่อยากจะได้ดัดแล้วมันหักนะหลายคนจึงไม่ยอมอะไรไม่ยอมโดนดัดหักเลยหรือไปทั้งอย่างนั้นเลยอัลลอฮ์ให้โอกาสในการที่จะแก้ตัวเนี่ยนะกับบุคคลซึ่งที่อายุยังไม่ครบ60เนี่ยนะอันนี้ปรากฏในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเราอย่าอาศัยความแก่อย่าอาศัยพรรษาอย่าอาศัยความชราเข้าใจว่าเราเนี่ยอาบน้ำร้อนมาก่อนเราไอ้นี่มาก่อนเราแก่กว่ามันอาวุโสกว่ามันเราต้องถูกอยู่ฝ่ายเดียวความถูกเขาไม่ได้ดูตรงแก่ไม่ได้ดูตรงพรรษาเยอะแต่ก็ดูนะดูตรงข้อเท็จจริงดูตรงตัวบทหลักฐานบางทีข้อเท็จจริงเนี่ยอาจจะอยู่กับเด็กตัวเล็กๆก็ได้แต่เขาพูดของถูกพูดของจริงฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกข้าเนี่ยไม่ได้ให้ทางนำกับคนแก่นะให้ทางนำกับคนที่มีหลักฐานอยู่ในมือมีตัวบทอยู่ในมือแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับอยากจะสรุปกับพี่น้องว่าศาสนาอิสลามเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแต่พระองค์ทรงมอบเป็นความไว้วางใจให้กับพวกเราช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาช่วยกันปกป้องช่วยกันส่งต่อศาสนาของพระองค์ให้มันขจรขจายไปก็คือให้เราทำหน้าที่แต่หน้าที่ของเราก็ต้องอยู่ในกรอบของหลักการของศาสนาในบริบทที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำภารกิจตรงนี้แล้วท่านนบีประสบความสำเร็จซอฮาบะห์ของท่านรอซูลประสบความสำเร็จดูนะครับว่าสลับที่เขารักษาศาสนาและส่งต่อศาสนามาให้ถึงพวกเราจนเป็นศาสนาที่เป็นศาสนาที่บริสุทธิ์สะอาดนะครับเนี่ยเขาส่งต่อมาแบบไหนเราก็ใช้วิธีเดียวกันกับที่สลับที่กับกัลยาณชนบรรพชนของเราเนี่ยเขารักษาศาสนาปกป้องศาสนาสมัยก่อนเนี่ยเขารักษาศาสนาปกป้องศาสนาด้วยการสละชีพนะครับด้วยการสละชีพเขาปกป้องศาสนาแบบว่าไม่รักตัวกลัวตายแล้วก็ไม่เสียดายชีวิตเราตอนนี้นะครับแค่จะรักษาศาสนาเก็บไว้ให้กับตัวเราเองเก็บไว้ให้กับครอบครัวของเราลูกเต้าของเราบางทีเรายังไม่ได้เสียสละเลยนะครับเรายังไม่มีคำว่าเสียสละที่จะรักษาศาสนาส่งต่อศาสนาให้กับคนใกล้ชิดของพวกเรายันฝากภารกิจตรงนี้นะครับเรารู้ศาสนา1ประการ1เรื่องนะครับบอกต่อแล้วทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาแล้วก็นะครับกล้าที่จะบอกกับเขาในเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับกล้าที่จะบอกกับเขาแล้วก็ให้เป็นสรณะเลยก็คือศาสนานี้ต้องสงวนไว้ให้เป็นกรณียกิจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรานะครับจะมีความรู้แค่ไหนก็แล้วแต่ต้องยอมใครครับยอมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกีดะห์ก็ต้องยกให้เป็นของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ไปแสดงความคิดเห็นไปก้าวกายไปแทรกแซงอะไรไม่ได้เลยแม้แต่น้อยต้องเป็นเรื่องของอัลลอฮ์นะครับจบที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่พระองค์ทรงบอกนั่นคือสิ่งที่เป็นข้อยุติและเป็นข้อยุติที่อะไรครับที่เป็นยุติธรรมที่สุดเลยนะครับไม่ลำเอียงไม่เข้าข้างคนหนึ่งคนใดไม่มีเรื่องของผลประโยชน์แต่เป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นก็ฝากไว้เป็นสาระประโยชน์นะพี่น้องนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมลองไปเปิดอัลกุรอานฉบับให้ความหมายภาษาไทยลองไปอ่านทบทวนนะครับซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเขาเรียนอัลกุรอานอิบนุมัสอูดกะตะไคบอกเวลาเราเรียนกุรอานจากท่านรอซูลุลลอฮ์นะเราเรียนแค่ทีละ10แหละครับ
ม่ได้ตะกะตะการเรียนเยอะหรอกเอาแค่ทีละสิบอายะเราเรียนจนกระทั่งเราอ่านคล่องจนกระทั่งเราได้รู้ได้เข้าใจได้ความหมายนะครับจนกระทั่งนำสู่การปฏิบัติจนครบถ้วนแล้วเขาถึงจะย้ายต้นนะครับเขาถึงจะย้ายต้นงั้นเราเองก็เหมือนกันทำความเข้าใจในอัลกุรอานอายะนี้นะครับเบื้องต้นให้ข้อมูลไปแค่นี้พี่น้องก็ไปศึกษาและไปต่อยอดแล้วก็ทำให้ได้เหมือนกับที่ซอฮาบะห์ซาลาฟกัลยาณชนเขาทำกับอัลกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากไว้เป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้อะกูลูฮาซัลกอละวัสตักฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม